ดีค่ะเทรนเนอร์ลิฟจากบอนกาแฟนะคะวันนี้ลิฟก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของบอนกาแฟนะคะที่มีชื่อว่า Andot Fruit Chunky นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะที่มีชิ้นเนื้ออยู่ถึง 45% นะคะสามารถทำเมนูเครื่องดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนโซดานะคะม็อกเทลค็อกเทลนะคะหรือว่าเป็นสมูทตี้นะคะและทั้งนี้นะคะยังสามารถเอาไปทำเป็นเบเกอรี่ได้อีกด้วยนะคะตัวของ Andot Fruit Chunky นี่นะคะจะไม่มีสารกันบูดนะคะทำให้ดีต่อสุขภาพนะคะบอนกาแฟนะคะนำจัดจำหน่ายทั้งหมด8รสชาตินะคะนั่นก็คือบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่พีชมะม่วงนะคะราสเบอร์รี่ฝรั่งสีชมพูนะคะแล้วก็2รสชาติใหม่ที่เรานำเข้ามานะคะก็จะเป็นมันม่วงนะคะแล้วก็สับปะรดนั่นเองนะคะและในวันนี้ลิฟก็จะมาสาธิต2เมนูนะคะเมนูแรกเมนูมันม่วงนมสดแล้วก็เมนูที่2เมนูไพน์แอปเปิ้ลชีสเค้กค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูแรกกันเลยนะคะก็คือเมนูนมสดมันม่วงนั่นเองนะคะส่วนผสมที่ลิฟจะใช้นะคะก็คือมันม่วงนะคะ60 ml นะคะแล้วก็นมสด150 ml นะคะลิฟก็จะเตรียมมันม่วงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะลิฟก็จะเทลงไปในแก้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะลิฟก็จะใช้หลังช้อนนะคะเกลี่ยให้ตัวของมันม่วงนะคะอยู่ทั่วขอบแก้วนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเมื่อเราเกลี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็ง1แก้วนะคะแล้วก็ตามด้วยนมสด150 ml นะคะเพียงแค่นี้นะคะก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้นะคะแนะนำให้คนก่อนดื่มนะคะไม่งั้นก็จะทำให้ส่วนผสมเนี่ยมีความหวานนะคะจบไปแล้วเมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูสองที่มีชื่อว่า Pineapple Cheesecake นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมี Andot Fruit Chunky รสสับปะรดนะคะ80 ml นะคะนมสด80 ml นะคะน้ำมะนาว10 ml นะคะแล้วก็ไอศกรีมอีก1สกู๊ปนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงในโถปั่นได้เลยนะคะก็ใส่นมสดลงไปก่อนขั้นตอนแรกนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ Andot สับปะรดลงไปนะคะตามด้วยนะคะน้ำมะนาวนะคะ10 ml นะคะตัวของไอศกรีมนะคะ1สกู๊ปนะคะหลังจากนั้นนะคะนำไปปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตอนนี้นะคะลิฟก็ปั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะลิฟก็จะนำแก้วที่จะพร้อมเสิร์ฟมานะคะแล้วก็ใส่ตัวของแครกเกอร์ที่บดละเอียดนะคะลงไปก้นแก้วนะคะเพื่อให้เป็นชั้นของขนมปังนะคะหลังจากนั้นนะคะลิฟก็จะเทนะคะส่วนผสมที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปในแก้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะลิฟก็จะโปะด้วยครีมชีสนะคะท็อปข้างบนนะคะก็จะเป็นเมนูPineapple Cheesecake นั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนู Pineapple Cheesecake นะคะก็วิธีการดื่มนะคะสามารถใช้หลอดสมูทตี้ดื่มได้เลยนะคะก็จะมีความหอมหวานของสับปะรดแล้วก็วานิลานะคะแล้วก็มีความเค็มของชีสเค้กนะคะทำให้เมนูเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2เมนูนะคะที่แนะนำไปนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามไปที่บอนกาแฟทั้งหมด23สาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook บอนกาแฟ Thailand หรือว่า LINE @official account นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้เรามาแนะนำสินค้าอะไรหรือว่าเทคนิคอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีคลิปดีๆหรือว่ามีเรื่องราวดีๆมอบให้กับลูกค้านะคะก็วันนี้ลิฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ